เราเลยไหมหากินดูนะนะครับน้ำพุ่งจะฝากซองเอาไว้นะครับนี่ครับพี่เชิญตัวหน่อยค่ะเจ้าที่ตำรวจค่ะมีอะไรคะอันนี้บัตรประจำตัวเห็นไหมให้ดูหน่อยพอดีเพื่อนผมที่สามเนี่ยเขาส่งหมายมาให้อันนี้ชื่อเจนะขอโสภาพรค่ะใช่ไหมชื่อเจใช่ไหมเจมีหมายจับพอดียักย่อเจไม่ทำอะไรมาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวแล้วมันเป็นหมายของศาลค่ะผมก็เลยจะมาเชิญตัวไปค่ะแล้วอย่างนี้ต้องเดี๋ยวเจ๊จะอายคนเดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกได้ค่ะเดี๋ยวให้แฟนมาเฝ้าก่อนแฟนขายตอนนี้เลยไม่ได้ไปเรียนพ่อใช่แล้วนี่พ่อไปยืนขายของหน่อยไปยืนเดี๋ยวหนูคุยกับพี่เขาก่อนเรื่องให้กิฟต์อะไปก่อนเร็วเบิ้มไปก่อนถามมาได้เลยค่ะก็เดี๋ยวคือของผมจะต้องเชิญพี่ไปก่อนที่ทำงานผมที่ตำรวจไซเบอร์ค่ะแล้วก็ถ้าในกรณีพี่จะมีนโยบายไงก็เดี๋ยวว่ากันนะแต่ไม่ได้ไปติดคุกไปอะไรใช่ไหมคะไม่มีมันจะเป็นเคสที่ว่าจะต้องฝากขังก่อนคือตอนนี้ผมไปส่งสารไม่ทันฝากขังเลยหรอต้องฝากคุมตัวไปที่คุมสองห้องก่อนแล้วเช้าผมจะรับไปที่ศาลส่งเขาเพราะเมื่อกี้โทรไปเขาบอกว่าศาลปิดเมื่อเช้ามารอบไม่เจอเราต้องประกันตัวไหมคะก็ไปที่ศาลประกันที่ศาลคดียักยอกเนี่ยคุยกับผู้เสียหายได้ไม่มันเป็นคดียอมความได้มันไม่ได้หมายความว่าเจ๊ต้องติดคุกเลยไม่ใช่มันเป็นเหมือนสมมติว่าเขาเสียหายหมื่นนึงเจ๊ก็ให้เขาหมื่นนึงก็จบแค่นั้นเองประมาณเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดตามมาตราที่สองเสียก่อนเพราะว่าขออ่านหมายให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้แก๊ปไปเอาโทรศัพท์แก๊ปไปเอากุญแจรถพ่อมาแล้วโทรศัพท์มาจะมีญาติไปด้วยไหมจะมีใครไปด้วยไหมยังไม่มีเลยเพราะว่าวันนี้ผมต้องฝากทุกสองห้องอยู่เยอะเพราะว่าที่ทำการมันอยู่ตรงศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ต้องควบคุมแล้วเช้าอ่ะผมถึงรับไปสามบางบอนก็รับรอเช้าได้ไหมครับเราไม่หนีแล้วมันยังไงก็ไม่หนีแน่นอนเพราะว่าเราถึงอย่างงี้ไม่หนีแน่ๆมันของผมเนี่ยพอไม่สามารถติดต่อใครได้เลยไม่ใช่ถึงของผมเนี่ยถ้าสมมติผมปล่อยพี่ไปผมมาโดนออกเลยไม่มีค่ะไม่ใช่คือผมว่าไม่เราวันนี้เราจะคุยอะไรกับใครได้บ้างเราจะคุยกับกิฟต์ได้ไหมหรือกิฟต์นี่คนไหนไม่รู้เนี่ยค่ะคือชื่อคนนี้เลยเพราะอันเนี้ยเพื่อนเป็นรุ่นพี่ผมอะส่งมาให้ตอนผมอะที่มาเนี่ยเพราะบ้านผมอยู่แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวอ้วนอ่านหมายก่อนเดี๋ยวมัน